ีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตะลุยกองถ่ายครับ อ้าวเป็นยังไงยังไม่หายไม่สบายอ่ะยังอยู่ไม่เป็นไรไปเมื่อไหร่บอกด้วยยังไม่ไปจะได้ยังไม่ไปอ่ะยังไม่ไปอยากบอกมีเรื่องราวมากมายมาเล่าฟังแต่ว่าคือป่วยวันนี้มาตุ้มก็เลยจะเล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมาตุ้มโซโล่เองจัดมาคือต้องบอกว่าคุณผู้ชมฮะวันนี้นะครับเราเริ่มกันที่กิจกรรมนี้ก่อนเลยครับเป็นกิจกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าพาทัวร์กองถ่ายฮะพระเอกหมอดยาทัชลูถูกต้องครับผู้โชคดี30ชีวิตนะครับได้มีโอกาสไปทัวร์บ้านที่เขาใช้ถ่ายทำในเรื่องด้วยนะครับซึ่งสถานที่จริงนะฮะก็คือเรือนไทยสายน้ำจามจุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองโดยแน่นอนครับว่าคู่พระนางของเรามาริโอคิมเบอรี่ก็ต้องไปด้วยเป็นคนแบบไกด์นำทัวร์อ่ะยังไงไปดูซินี่นะฮะแล้วนอกจากทัวร์บ้านแล้วนะครับผมโอเนี่ยก็ยังได้สาธิตวิธีการทำสมุนไพรและรักษาคนด้วยนะตลอดการสาธิตนะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการแพทย์แผนโบราณเนี่ย มาคอยอธิบายให้ความรู้ด้วยนะครับก็ถือว่าดูจากในละครแล้วมาดูอันนี้ตัวจริงเลยตัวจริงตัวจริงมาสอนโดยที่มีมาริโอเนี่ยเป็นแบบว่าทำตามซึ่งคนที่สาธิตเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาจากโรงพยาบาลครับบอกแล้วเขาสบายดีโอ้ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมเขาสบายดีในขณะที่โอ้สาธิตไปคิมเบอรี่ยังไงอะยังไงอะยังไงเอาใจช่วยเหรอเอาใจช่วยช่วยเหลือประคบประงมป่าฮะเสิร์ฟน้ำเป็นหน้าที่เขาเรียกว่าเอ็นดูคนละไม้คนละมือนะคิมก็ดูแลเป็นเจ้าของบ้านแต่แบบแหมคำว่าผู้โชคดี30ชีวิตอ่ะก็ต้องโชคดีหน่อยแหมไม่ได้ไปดูอย่างเดียวพิเศษกว่านั้นหรอได้ของติดไม้ติดมือด้วยฮะแล้วก็คือมีการแจกยาดมสมุนไพรแล้วก็แจกปิ่นโตด้วยนี่ดูสิเอ็นดูจังเป็นของที่น่าทึ่งอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนะครับที่แฟนๆละครได้ใกล้ชิดนักแสดงไปด้วยนะครับผมส่วนเรื่องราวของทองเอกหมอยาท่าฉลองเดี๋ยววันนี้ก็จะเมาเหมือนกันเหรอเล่ายาวนะต้องเล่าหน่อยนะรู้เรื่องค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจจะขอพาคุณผู้ชมมาที่งานบวงสรวงเปิดกล้องละครเรื่องเล่ห์ปัฐการซึ่งในวันนี้มีนักแสดงมาร่วมพิธีกันอย่างคับคั่งแต่จะคับข้างแค่ไหนก็ยังแพ้จำนวนแฟนคลับของจิอะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะในขณะที่จินั้นมีแฟนคลับมาให้กำลังใจอย่างมากมายฝากฟังของพระเอกรุ่นเก่าอย่างพี่ปอก็ไม่หน่อยหน้าเพราะแฟนคลับนั้นนะมาพร้อมป้ายไฟซึ่งเป็นอะไรที่พี่ปอภูมิอกภูมิใจอย่างมากป้ายนี้จะต้องมานี่ใกล้พังแล้วนะแบตไม่ติดแล้วนะใครอยู่ไปใกล้นะไฟช็อตสภาพป้ายไฟก็คงจะแปรผันไปตามอายุของพี่ป๋อละมังคะเนี่ยไปซะคุณผู้ชมคะหลังจากที่นักแสดงทยอยกันออกมาจนครบถ้วนละก็ถึงเวลาที่จะเริ่มต้นทำพิธีบวงสรวงสักทีโดยขณะทำพิธีเราจะได้ยินเสียงสวดจากพราหมณ์อยู่ตลอดเวลาและนอกจากเสียงพราหมณ์แล้วก็ยังมีเสียงพี่ป๋อแทรกมาตลอดเวลาด้วยป๋อคะอันนี้คือตั้งใจจะมาแข่งกับพราหมณ์หรือยังไงคะคุณเนาะคุณผู้ชมคะในวันนี้นอกจากป๋อจะเน้นมาเมาส์มากกว่ามาฟังพราหมณ์สวดอีกหนึ่งสิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนจากปอก็คืออบป้าอย่าเรียกอบป้าให้เรียกว่าอบเหลือเกินตอนนี้การงานไม่ทำเลยถ่ายแต่รูปกับดาราอยู่เนี่ยความเกรี้ยวกราดใส่ทุกคนพี่ปอคะอันนี้คืออาการของคนเริ่มต้นวัยทองหรือเปล่าคะเนี่ยคุณผู้ชมคะในขณะที่พี่ปอให้ดูเกรี้ยวกราดฝากฟังของพระเอกอย่างเจมส์จินั้นก็กำลังหอมอะไรพี่ชายรักมาจากเจ้าหอมมาลัยทำแล้วเลยมาจากเจ้าโอ้โอมีดนตรีในหัวใจเล่นเอาห
วใจชายสั่นนั่นยังไม่พอทำทางแล้วให้ยังต่ออีกคุณพระช่วยเพลงแล้วเพลงเล่าแอะทัตโทษนะคะจิอันนี้ตกลงจะมาบวงสรวงเปิดกล้องหรือว่าจะมาขึ้นคอนเสิร์ตกันแน่คะเนี่ยมาแล้วจ้าเชิญจ้าคุณผู้ชมคะและเนื่องจากว่าจินั้นร้องเพลงชนิดไม่หยุดไม่หยุดจิจึงเกิดอาการคอแห้งจนต้องจิบน้ำอย่างไม่หยุดยั้งโถพักขืนช่วงตะลุยอุ๊ยเมาว่ะอ่ะเมื่อสักครู่เราค้างกันอยู่ที่เรื่องอะไรนะเธอสัญญาทองเอ็มเอายาทัชลงอ่ะแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตุ้มต้องเมาเลยว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เนี่ยพระนางเขาเริ่มมีความแบบน่ารักน่ารักสวีทเหรอมีความสวีวิวีมีฉากหวานๆเพิ่มมาให้เห็นแล้วนะครับผมแต่ภายใต้ความหวานยังมีความแข็งแกร่งของนางเอกอยู่อย่างที่บอกว่าคิมเบอร์รี่เนี่ยในบทเนี่ยรับบทเป็นชบาแต่ชบาเนี่ยถึกมากจริงอย่างที่ฉากที่กล้าแกล้งป่วยนะครับแล้วก็จระเข้ฟาดหางใส่กล้าฉากที่พระเอกของเราเนี่ยเหยียบหอยเม่นแล้วชบาทำยังไงทำไงกินหอยเม่นฮะ ไม่ใช่หรอแบกจ้ะพระเอกเดินไม่ได้เจ็บเท้าก็แบกพระเอกขึ้นหลังไปหาคนช่วยคือต้องยอมรับนะครับว่าเป็นสาวสตรองแห่งท่าฉลองจริงๆนอกจากความแข็งแกร่งของนางเอกแล้วเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าท่าฉลองบอยแบนด์ของเราก็มีความฮาและมีความตลกมากเช่นเดียวกันจริงสิอยากดูไหมเป็นไงอยากดูเหลือเกินอีต้อยจริงยังเป็นไรจะเป็นหมูแต่กูเนี่ยกำลังจะเป็นหมันอปัจฉิเยอปฏิพืชกูเองจงพังพินาศไปไหนกันมาวะเนี่ยเปล่าจ้ะอยู่บ้านแล้วทำไมเหงื่อถึงได้สกขนาดนี้ทำสวนเหนื่อยหนีเที่ยวให้มันสะใจเลยเฮ้ยเอาดิลอยไปวันนี้สุดแสนเปรมปรีพวกเราพากันหนีไปเจอไฉไลพวงเจ้าเอ้ยพวงมาไลรอพี่หน่อยขวัญใจเจ้าเอ้ยพวงเจ้าเอ้ยพวงมาไลรอพี่หน่อยขวัญใจเจ้าเอ้ยนอกจากความฮาของแบบกวนๆเพื่อนแบบว่าบอยแบนด์ทัชลงแล้วเนี่ยก็จะมีความดราม่านิดหน่อยนะฮะเพราะปู่ทองอินเนี่ยมักจะทำโทษทองเอกของเราด้วยการลงไม้ลงมือตีก้นตลอดแต่ว่าสำหรับมาตูไม่ติดนะมาตูชอบการที่เขาโดนทำโทษแบบนี้ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยทองเอกก็ต้องเขาเรียกว่าทายุกทายาก็มีความเซ็กซี่ไงคือเราตรงนั้นอ่ะเราเห็นนี่ร้อยก้นแตกจริงอยากตายแล้วเกิดใหม่เป็นตะเกียงเราจะได้เห็นได้ค่ะว่าตะเกียงนี้ตอนนี้เป็นศัตรูกับหญิงไทยทั่วประเทศนะใช่ทำไมต้องมาตั้งตรงนี้บอกว่าอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้อยากถามผู้จัดว่าคิดอะไรอยู่อย่าให้รู้และในที่สุดนะครับยังต้องยอมรับว่าหลังจากพระเอกโดนเคี่ยวเข็นโดนกีดกันโดนสั่งสอนโดนตบตีมาเนี่ยนะครับผมทำให้ทองเอกเนี่ยกลายมาเป็นหมอสมใจอยากแล้วคุณปู่ก็ยอมรับจนได้นะครับแล้วก็สามารถรักษาปู่ให้หายได้ด้วยนะฮะคราวนี้ก็ต้องมาติดตามนะครับว่าหมอทองเอกนั้นเนี่ยจะรักษาคนได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วเรื่องราวความรักกับรักสามเศร้านะระหว่างทองเอกชบาและผ่องจะดำเนินเป็นอย่างไรฉันรู้อ่ะพูดพฤหัสไงเออต้องติดตามนะครับสำหรับทองเอกหมอยาท่าฉลองซึ่งต้องยอมรับว่าเราฮากันมาเยอะแล้วรอบนี้มีดราม่าเตรียมกระดาษทิชชู่ไว้ซับน้ำตาด้วยนะโอ้พลาดไปได้เลยแล้วตุ๊กตาผีว่าไงอ่ะตุ๊กตาผียังอยู่เล่าสิไม่ไปไหนนะจ๊ะเพราะว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยใกล้จะจบแล้วด้วยนะครับผมเล่าสิคือตอนนี้วิญญาณตุ๊กตาทั้ง7ตัวนะครับถูกอาจารย์สนิงจับหมดแล้วเรียบร้อยก็จบได้เลยสิคือแป้งล่ำจะทำยังไงล่ะจะจบได้ไงเราไม่รู้ว่าแป้งล่ำจะทำยังไงและจะไปช่วยวิญญาณตุ๊กตาได้ไหมคือบอกเลยว่า
ลาดไม่ได้นะครับเหลือแค่ไม่กี่ตอนเท่านั้นสำหรับวันจันทร์อังคารตุ๊กตาผีทางช่อง3นะฮะภูผาไงพี่ภูผาของเราสุขเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับผมมีหลายฉากให้เราได้ฟินได้เขินกับฉากหวานๆของภูผาและรุ้งไปแล้วแต่หวานได้ไม่นานครับทำไมอ่ะเพราะมันจะมีนางมารอย่างแม่รุ้งเนี่ยเข้ามาขัดขวางและดูถูกว่าภูผาเนี่ยไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมได้ยังไงหล่อขนาดนั้นขาวขนาดนั้นน่ากินอ๋อโกรธโกรธไงโกรธนางมารอย่างนี้คือถ้าอยากจะแต่งงานกับรุ้งเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับยังไง1ต้องเรียนจบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี2ต้องมีหน้าตาทางสังคม3ต้องมีทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทและต้องหามาได้ด้วยตัวเองและให้เวลาทั้งหมดเนี่ย5ปีเท่านั้นนะจ๊ะซึ่งต้องยอมรับว่าภูผาเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองมากจนมีโรงงานผลิตปุ๋ยเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนรุ้งเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้เจอกันก็ตามนะครับก็เขียนจดหมายหากันความผูกพันยังคงอยู่อะไรแบบนั้นเขียนจดหมายหากันให้กำลังใจกันตลอดเวลาเด้อและเรื่องราวของภูผาและความรักที่มีต่อรุ้งนั้นเนี่ยเรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับเราบรรดาคนดูแล้วก็คนในโลกโซเชียลอย่างมากอ่ะขอฟังหน่อยสิเขาคอมเมนต์ว่าไงบ้างในคนแรกคอมเมนต์ว่าไงเขาบอกว่าเอาจริงๆนะดูภูผาแล้วเนี่ยรู้สึกมีกำลังใจทำอะไรต่างๆขึ้นเยอะเลย ไม่ว่าจะอ่านหนังสือหรือเรื่องอื่นๆคือแบบมันฮึดขึ้นมาแบบภูผายังผ่านได้ฉันก็ต้องผ่านไปได้เหมือนกันซึ่งตอนนี้ก็ยังดูละครอยู่นะยังไม่ได้อ่านหนังสือยังไม่แล้วคนที่สองคอมเมนต์ว่าไงคือได้ค่ะเขาบอกว่าเรารู้สึกชีวิตเรากำลังจะพังมีเรื่องให้ท้อใจหลายเรื่องมาดูเรื่องภูผาแล้วเรามีกำลังใจในการสู้ชีวิตขึ้นเยอะเลยค่ะความสู้ชีวิตและความไม่ยอมแพ้ของภูผาช่วยชีวิตเราได้มากเลยภูผาเพิ่มนะคนที่3เขาว่าไงบ้างคนที่3คนที่3เขาความรักของหนุ่มสาวสมัยก่อนตอนพ่อแม่วัยรุ่นจดหมายส่งหากันเนี่ยเป็นร้อยๆฉบับห่างกันก็ได้แค่ส่งจดหมายทีละฉบับแต่ก็ไม่นอกใจกันหนุ่มสาวสมัยนี้โอ้ยมีโทรศัพท์โทรหากันทุกวันคอลกันทุกเวลาแต่นอกใจกันถมเถไปบางทีความห่างไกลและการติดต่อยากก็เป็นการพิสูจน์ความอดทนรูปแบบนึงขณะที่ภูผากำลังก้าวหน้าเวหาล่ะพี่ชายตัวไรเป็นยังไงอะอย่างเวหาก็กำลังทำเรื่องให้พ่อแม่เนี่ยชอกช้ำใจมากโดยการหนีไปเป็นหมอแล้วเปลี่ยนทั้งชื่อนามสกุลเป็นคนใหม่นะฮะพ่อแม่ตามมาเจอเป็นไงจ๊ะช้ำตาร่วงสิช้ำแต่กระตันมีมีใหม่ขึ้นมามีมีออกมานี่ฮะเมื่อคิดจะขอให้ลูกกลับไปใช้ชื่อนามสกุลเดิมปาฏิหาริย์ไม่มีจริงเอ็นดูฮะเอาเป็นว่าศุกร์เสาร์นี้จะดำเนินมาถึงบทสรุปแล้วแล้วแต่ตัวละครเนี่ยจะมีจุดจบอย่างไรต้องติดตามกันอีก2ตอนสุดท้ายสำหรับภูผานะฮะและพอเริ่มมาอาทิตย์ปุ๊บเรื่องใหม่มาซีรีส์ลูกผู้ชายยังดำเนินต่อภูผาเสร็จปุ๊บเราต่อด้วยเพชรเลยเราฟินกับแบบภูผาไปแล้วเราฟินต่อกับเพชรเลยละกันต่อเลยเหรอซึ่งต้องเรื่องราวประมาณไหนเรื่องราวใส่ไม่แพ้กันเลยฮะเรื่องราวล่ะเพชรนะครับผมรับบทโดยซันรังสินะฮะเพชรเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มอายุ17ปีและเติบโตในชุมชนแออัดเล็กๆที่ซุกตัวอยู่เงียบๆในมุมเมืองหนึ่งของเมืองหลวงแห่งความรุ่งเรืองครับถึงจะเป็นเพียงแค่ชุมชนเล็กๆนะครับแต่ที่นี่เนี่ยกลับเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในสังคมใต้ดินเพราะว่าที่นี่นะครับเป็นสถานที่ก่อกำเนิดนะครับเหล่าเจ้าพ่อมาเฟียและนักเลงผู้มีอิทธิพลมากมายแต่เพชรเนี่ยกลับไม่เคยพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเส้นทางเจ้าพ่อเลยครับถึงแม้ชีวิตที่จะเกิดมาลำบากยากเข็ญขนาดไหนก็ตามนะครับเพชรเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายที่มีบุคลิกเข้มแข็งกล้าหาญมีน้ำใจและมีฝีไม้ลายมือในการต่อสู้จากพรสวรรค์และการแอบฝึกฝนของเพชรเองเพชรเนี่ยต้องทำงานสารพัดชนิดนะครับผมตั้งแต่จำความได้และเมื่อเริ่มเติบโตขึ้นนะครับจนอ่านออกเขียนได้เนี่ยเพชรก็ต้องรับหน้าที่ทำงานเป็นเด็กฝึกงานในอู่ครับแทนไกรสอนพ่อที่เอาแต่เมาจนไม่มีสติในการทำงานของเขาแต่ด้วยความขยันตั้งใจของเพชรนะครับแล้วก็กตัญญูต่อทุกคนเนี่ยทำให้บรรดาผู้ใหญ่ในอู่เนี่ยก็ต่างรู้สึกรักแล้วก็เอ็นดูเพชรเป็นอย่างมากด้วยความดีแล้วก็ดีมากแล้วก็ดีจริงๆเพชรคือเพชรจริงๆต้มอย่างเราอย่างจริงเพชรเย็นนะอยากขอให้แบ่งใจแม่นางเอกบ้างได้สินางเอกยังไงสิอุ้มอิสยารับบทเป็นซิรินนะคะเป็นหญิงสาวที่ร่าเริงแจ่มใสสดชื่นตรงไปตรงมาฉะฉานไม่ยอมใครเข้มแข็งเป็นคนจริงนะคะแล้วก็ฉะฉานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แบบรวดเร็วแล้วก็มีอาชีพเป็นนักร้องจบโอ้กายสอนนะครับรับบทโดยคุณชายชาติโยดมฮะเป็นพ่อของเพชรกับหนูพิมพ์เป็นชายวัยกลางคนที่อ่อนแอถึงจะตัวโตเนาะพ่า
ายแพ้กับชีวิตในทุกๆอย่างแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับความล้มเหลวผิดหวังกลบฝังชีวิตด้วยการดื่มเหล้าอย่างเดียวและก็ขยันสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับทุกคนในครอบครัวเพราะว่าตัวเองเนี่ยกินเหล้าจนขาดสติและทำร้ายคนในครอบครัวอยู่บ่อยๆนะครับใช้ชีวิตอย่างเขาเรียกว่า hopeless แบบไม่มีความหวังแบบสิ้นหวังไปเลยและหลงงมงายไปกับความรักที่หลอกลวงไปวันๆนั่นเองฟังแล้วก็ดราม่าแล้วนะคะมาถึงอาตุ้งดวงตาค่ะรับบทเป็นย่าพุทธกรองเป็นย่าของเพชรเป็นหญิงชราที่แบบเข้มแข็งเด็ดเดียวนะคะแล้วก็ปากร้ายเสียงดังแล้วก็เรียกว่าคือมีชีวิตในชุมชนนี้จนกระทั่งเข้าใจความเป็นไปของชีวิตของคนในชุมชนแล้วนะคะย่าเนี่ยต้องพยายามอย่างมากเลยที่จะแบบดึงเพชรไว้ไม่ให้แบบเละเทะไปตามสังคมแถมอีกคนนึงได้ไหมใครนี่ฮะน้องเอ็มม่าปณิสราครับผมรับบทเป็นหนูพิมฮะเป็นน้องสาวของเพชรก็เป็นสาวน้อยหน้าใสมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเคยเป็นเด็กน้อยผู้อ่อนแอหวาดกลัวไม่ค่อยกล้าต่อสู้กับใครแต่เมื่อเจอเรื่องราวมากมายหนักขึ้นก็เลยค่อยโตขึ้นมาเป็นเด็กสาวที่ฉลาดร่าเริงกตัญญูแล้วก็มีฝีมือในการทำอาหารแล้วขนมฮะน่าสนใจคือแค่คาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยเราก็ว่าเอ้ยมันน่าจะมีอะไรเราไม่อยากเล่ายังไม่อยากจะเล่าเยอะเองว่าเอาเป็นว่าคุณผู้ชมติดตามเองก็แล้วกันอาทิตย์นี้เสนอเป็นคืนแรกสำหรับเพชรครับผมและสำหรับเรานะครับกรวดและก็ดินนะครับต้องขอตัวลาไปดูเพชรด้วยรู้เรื่องลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีค่ะกรวดแกบอกแกเป็นกลัวจะไม่อ๋อ